ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเจ้าเป็นอย่างไรบ้างชินหลิงและมู่ฉานรีบเข้าไปดูด้วยความเสียดายจึงมู่เฉิงได้ถอนหายใจออกไม่เลวแต่น่าเสียดายที่เวลาน้อยเกินไปแน่นอนมันเป็นเวลาเพียงแค่เดือนเดียวมันสั้นเกินไปเขาหมกมุ่งอยู่กับการทำความเข้าใจรูปของพายุฝนและลืมไปนานแล้วมันมีกำหนดเวลาอยู่เขารู้ว่าเขาอยู่ข้างในเพียงช่วงสั้นๆแต่มันกลับผ่านไปถึง1เดือนความอยากรู้อยากเห็นทำให้มู่ฉานต้องถามว่าทักษะของเจ้าดีขึ้นมากหรือยังใช่เจียงวู่เฉิงพยักหน้าแม้ว่าการตกอยู่ในภวังค์จะกินระยะเวลาเพียงแค่เดือนเดียวเขาก็สามารถเข้าใจแสงดาบและแก่นแท้แห่งดาบต้นกำเนิดแห่งดาบจากเม็ดฝนมันยกระดับทักษะของเขาในด้านแหล่งต้นกำเนิดแห่งโลกและแหล่งต้นกำเนิดแห่งการสังหารเขายังเชี่ยวชาญในการกระบวนท่าที่4และ5ของเพลงดาบเสียสละดูเหมือนว่าอีกไม่นานเขาก็จะเชี่ยวชาญกระบวนท่าที่6เช่นกันเขายังเชี่ยวชาญในกระบวนท่าแรกของเพลงดาบโลหิตสังหารทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นภายใน1เดือนเท่านั้นหากเขาไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจากเรื่องภายนอกมันคงต้องใช้เวลากว่าครึ่งปีที่เขาจะเชี่ยวชาญกระบวนท่าที่4และ5ของเพลงดาบเสียสละได้อย่างสมบูรณ์มันน่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นที่เขาสามารถเข้าใจกระบวนท่าแรกของเพลงดาบโลหิตสังหารได้อย่างรวดเร็วมันต้องใช้เวลานานกว่า1ปีในการทำความเข้าใจแต่เขาก็สามารถทำได้ภายใน1เดือนด้วยภาพของพายุฝนการอยู่ในพระราชวังฝนโปรยเป็นเวลา1เดือนช่วยให้ข้าได้เข้าใจในแหล่งต้นกำเนิดและมีความก้าวหน้าในด้านเชิงดาบอย่างมากเจียงวู่เฉิงกล่าวจินหลิงตอบพระราชวังฝนโปรยเป็นโอกาสครั้งที่2ของเจ้าตอนนี้โอกาสครั้งที่3ของเจ้าได้มาถึงแล้วและนั่นคือทะเลสาบคริสตัลสีม่วงทะเลสาบคริสตัลสีม่วงเชียงมู่เฉิงพูดซ้ำพร้อมด้วยสีหน้าแห่งความคาดหวังเขาไม่รู้ว่าทะเลสาบคริสตัลสีม่วงนี้เกี่ยวข้องกับอะไรแต่จากสิ่งที่เขาได้รับระหว่างอยู่ในพระราชวังฝนโปรยเขาสามารถมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ได้รับจะต้องไม่เหมือนที่ไหนอย่างน้อยมันก็ต้องเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเขาจินหลิงมองดูมู่ฉานและสั่งเขามู่ฉานเจ้าพาเขาไปที่แห่งนั้นได้มู่ฉานนกยักหน้าตามคำสั่งของเขาและเดินไปตามทางภายใต้การนำของมู่ฉานเจียงวู่เฉิงได้มาถึงทะเลสาบคริสตัลสีม่วงทะเลสาบไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปน้ำนั้นใสดุจคริสตัลเปล่งประกายอ่อนๆมันเหมือนวายเก่าที่ดีและล่อลวงให้คนอื่นเข้ามาในความงดงามของมันนี่คือทะเลสาบคริสตัลสีม่วงมู่ฉานกล่าวว่าทะเลสาบนี้ทำจากของเหลวของคริสตัลลมปราณสีม่วงของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วงการจ้องมองของเจียงวู่เฉิงนั้นเต็มไปด้วยความตกตะลึงใบหน้าเขาแสดงออกถึงความง่วงงมของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วงนั้นคล้ายคลึงกับน้ำยาลมปราณแรกเริ่มพวกมันคือแหล่งพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกมนุษย์สิ่งที่แตกต่างกันก็คือน้ำยาลมปราณแรกเริ่มนั้นเหมาะสำหรับนักรบขั้นแรกเริ่มในขอบเขตวิถีลมปราณและทะเลลมปราณในทางกลับกันของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วงนั้นมีประโยชน์อย่างมากแม้แต่กับผู้เชี่ยวชาญขั้นระเบิดหยินหยางในความเป็นจริงมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากในขั้นระเบิดหยินหยางที่ใช้ของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วงในการแลกเปลี่ยนในราชวงศ์เทียนซ่งผู้เชี่ยวชาญของระเบิดหยินขั้นแรกมีของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วง100หยดก็ถือว่าน่าประทับใจแต่ตอนนี้ทะเลสาบนี้เต็มไปด้วยของเหลวอันทรงพลังเหล่านี้น่าประหลาดใจเชียงวู่เฉิงพูดอย่างมั่นใจข้าแน่ใจว่าของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วงทั้งหมดในราชวงศ์เทียนซ่งรวมกันยังไม่ได้แม้แต่1ใน10ของทะเลสาบนี้มู่ฉานตอบว่าเชียงวู่เฉิงเจ้าสามารถบ่มเพาะอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้2เดือนช่วงเวลานี้เจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ตามที่ตนเองต้องการด้วยของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วงเหล่านี้ส
2เดือนต่อมาข้าหวังว่าการบ่มเพาะของเจ้าจะก้าวหน้าอย่างมากมู่ฉันเหลียวมองเจียงวู่เฉิงและเดินออกไปเจียงวู่เฉิงถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังที่ทะเลสาบคริสตัลสีม่วง2เดือนข้าสามารถบ่มเพาะได้ตามใจชอบเป็นระยะเวลา2เดือนดวงตาของเขามีความตื่นเต้นและเขาก็กระโดดลงไปโดยไม่ลังเลเจียงวู่เฉิงลงไปในทะเลสาบหัวของเขาโผล่ขึ้นเหนือน้ำและเขาก็มองไปรอบๆให้ข้าดูหน่อยข้าจะก้าวหน้ามากขนาดไหนหลังจากผ่านไป2เดือนเจียงวู่เฉิงเรียกใช้เคล็ดบัญญัติสวรรค์โดยไม่ลังเลในขณะที่นั้นน้ำในทะเลสาบก็สั่นสะเทือนราวกับพายุทอร์นาโดคลื่นที่โหมกระหน่ำอย่างดุเดือดในขณะที่เจียงวู่เฉิงยังคงอยู่บนผิวน้ำพลังมหาศาลได้รับการดูดกลืนและของเหลวคริสตัลลมปราณสีม่วงก็พุ่งทะลุเข้าร่างของเขาด้วยเร็วปานสายฟ้านี่คือสิ่งที่เคล็ดบัญญัติสวรรค์แสดงออกมาลืนกินอย่างบ้าคลั่งลืนกินทุกสิ่งพลังลมปราณภายในตัวของเขาเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่น่าตกตะลึงหลังจากส่งเจียงวู่เฉิงไปที่ทะเลสาบแล้วมู่ฉานก็กลับมาหาจินหลิงข้าส่งเขาไปที่ทะเลสาบแล้วมู่ฉานกล่าวดีแล้วชินหลิงพยักหน้าและกล่าวต่อ2เดือนนั้นไม่นานและไม่สั้นข้าสงสัยว่าเขาจะบ่มเพาะได้มากขนาดไหนในเวลาเท่านั้นเขาได้มาถึงอนาแก่นทองคำขั้นสูงสุดถึงแม้จะผ่านมาไม่นานตราบใดที่เขาดูดซับคริสตัลมีส่งมากเท่าที่ทำได้ขอบเขตระเบิดหินขั้นแรกก็ถือว่าไม่ไกลหากเขาโชคดีเขาอาจจะไปถึงระเบิดหินขั้นกลางมู่ฉานกล่าวระเบิดหินขั้นกลางจินหลิงขมวดคิ้วและพูดว่าข้าจำได้ว่าเจียงหนานเทียนนั้นได้รับการบ่มเพาะที่ทะเลสาบเป็นเวลา2เดือนก่อนที่เขาจะมาถึงขอบเขตระเบิดหินขั้นแรกสุดท้ายเขาเกือบไปถึงจุดสูงสุดของระเบิดหินขั้นกลางเจ้าหนุ่มน้อยนี้โดดเด่นกว่าพ่อของเขามากหากเขาสามารถทะลวงเข้าสู่ระเบิดหินได้สำเร็จเขาจะเปล่งประกายอย่างมากจินหลิงและมู่ชายล้วนแต่กำลังยุ่งอยู่กับการพูดคุยและไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในทะเลสาบหากพวกเขานั้นสังเกตว่าอะไรเกิดขึ้นพวกเขาก็อยากจะเอาคือคำพูดของตนเองเพราะตอนนี้ภายในทะเลสาบนั้นตกอยู่ในความโกลาหลเจียงวู่เฉิงได้ปลดปล่อยเคล็ดบัญญัติสวรรค์ของเขาอย่างเต็มที่และความเร็วในการบ่มเพาะนั้นรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นเขาได้บ่มเพาะเคล็ดบัญญัติสวรรค์มันเหมือนการย้อนกลับไปตอนที่เขายังอยู่ในขั้นวิถี9ชั้นฟ้าเขาดึงพลังมาจากน้ำยาพลังลมปราณแรกเริ่มที่ภูเขา9หมาป่าเขาทำมันด้วยความเร็วที่เหนือกว่านักรบคนอื่นๆสมบัติวิเศษที่ยกระดับพลังลมปราณที่ต้องใช้เวลา 2-3 เดือนในการย่อยมันแต่เจียงวู่เฉิงต้องการเพียง1วันธรรมชาติความเร็วที่เขาใช้ควบคุมของเหลวนั้นจะเร็วกว่าคนทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดนี่คือเคล็ดบัญญัติสวรรค์วิธีการบ่มเพาะขัดต่อธรรมชาติทั้งจินหลิงและมู่ฉานเห็นพ้องกันว่าเจียงวู่เฉิงจะไปถึงระเบิดหินขั้นแรกภายใน2เดือนที่ทะเลสาบพวกเขาหวังว่าเจียงวู่เฉิงจะไปถึงระเบิดหินขั้นกลางได้แต่ในความเป็นจริงในวันที่3ในวันที่3ของการบ่มเพาะพลังลมปราณของเจียงวู่เฉิงในแก่นทองคำของเขานั้นมาถึงขีดสุดหลังจากควบคุมพลังได้เพียงพอเขาพยายามที่จะทวงเข้าสู่ระเบิดหินโดยตรงด้วยของเหลวที่ทรงพลังเช่นเดียวกับตัวเขาเจียงวู่เฉิงนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากสิ่งภายนอกและเดินตรงไปข้างหน้าพร้อมกับพลังลมปราณอันทรงพลังที่เก็บอยู่ภายในตัวเขาเขาประสบความสำเร็จเมื่อถึงวันที่3ของการบ่มเพาะหลังจากนั้นเขาก็ยังคงแข็งแกร่งภายในวันที่10เขาเอาชนะตัวเองอีกครั้งและไปถึงระเบิดหินขั้นกลางในพริบตา2เดือนผ่านไปภายในดินแดนบรรพบุรุษจินหลิงและมู่ฉานนั่นยืนอยู่ด้วยกัน2เดือนผ่านมาแล้วไปดูกันเถอะว่าเจ้าหนูนั่นจะทำไรอยู่จินหลิงกล่าวคาดนั้นได้เลยว่าเขาต้องไปถึงอนาแก่นทองคำขั้นกลางแล้วมู่ฉานหัวเราะเป็นไปได้แต่บางทีอาจจะไม่จินหลิงยิ้มทั้งคู่เดินเคียงข้างไปยังทะเลสาบคริสตัลลมปราณและไปถึงในเวลาไม่นาน
แต่เมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในทะเลสาบทั้งคู่ก็ตกอยู่ในความตกตะลึงอะไรนี่มันอะไรกันจินหลิงเบิกตาของนางและจ้องไปที่ทะเลสาบทะเลสาบไร้ที่สิ้นสุดนั้นกว้างใหญ่เหมือนก่อนหน้าแต่จินหลิงสามารถบอกได้ว่าน้ำในทะเลสาบนั้นลดลงไปมากกว่า1เมตรย้อนกลับไปในสมัยที่เจียงหนานเทียนบ่มเพาะอยู่ที่นี่เป็นเวลา2เดือนทะเลสาบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้แต่ในตอนนี้1เมตรของเหลวคริสตัลลมปราณนั้นลดลงไปถึง1เมตรมันแค่เพียง2เดือนเท่านั้นมันจะเป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะดูดซับของเหลวคริสตัลลมปราณได้มากเท่านี้จินหลิงตกตะลึงนี่มันเป็นไปไม่ได้ความแตกต่างขนาดนี้มันเป็นไปได้ยังไงมู่ฉานก็ตกตะลึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญขั้นระเบิดหญิงถึง10คนมาดูดซับภายในทะเลสาบด้วยระยะเวลาเดียวกันแต่ก็ยังคงเป็นไปไม่ได้ความแข็งแกร่งของเจ้าหนูนี่จินหลิงหันไปหาเจียงวู่เฉิงที่อยู่กลางทะเลสาบอย่างรวดเร็วในขณะนี้เจียงวู่เฉิงหยุดที่จะดูดซับดวงตาทั้งคู่ของเขาเปิดออกและเปล่งแสงระยิงระยับมีรัศมีพลังที่น่าอึดอัดออกมาจากร่างกายของเขาพลังนี้กลายเป็นคลื่นแห่งความบ้าคลั่งที่พัดผ่านไปทั่วทะเลสาบคริสตัลลมปราณเมื่อสัมผัสถึงพลังของเขาใบหน้าของจินหลิงและมู่ฉานพลันเปลี่ยนเป็นว่างเปล่าระเบิดหินขั้นสูงสุดเขามาถึงระเบิดหินขั้นสูงสุดแล้วในเวลาเพียงแค่2เดือนเขาก็เริ่มทะลวงเข้าสู่อนาแก่นทองคำขั้นสูงสุดและทะลวงไปถึง4ระดับชั้นตอนนี้เขาได้มาถึงระเบิดหินขั้นสูงสุดเป็นไปได้อย่างไรทั้งคู่อาจได้เห็นและสิ่งที่ยิ่งใหญ่มามากมายแต่พวกเขาก็ตะลึงงันอันที่จริงการบ่มเพาะอันทรงพลังของเตียงวู่เฉิงนั้นทำให้ทุกคนงงมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนปกติที่จะทำเช่นนี้แม้ว่าพวกเขาจะบ่มเพาะในทะเลสาบอย่างไรก็ตามทั้งคู่ไม่รู้ว่าการบ่มเพาะของเตียงวู่เฉิงนั้นเป็นวิธีการบ่มเพาะของเคล็ดบัญญัติสวรรค์มันเป็นการบ่มเพาะที่ท้าทายธรรมชาติเตียงวู่เฉิงปรากฏตัวเหนือผิวน้ำและปรากฏตัวต่อหน้าทั้งคู่เขายักไหล่เล็กน้อยและขยับร่างกายทำให้กระดูกทุกส่วนในร่างกายของเขาส่งเสียงออกมาจากนั้นเขาก็กำมือทั้งสองเข้าด้วยกันทำให้พลังลมปราณมารวมตัวกันอยู่ในมือของเขาระเบิดหินขั้นสูงสุดดวงตาของเตียงวู่เฉิงเปล่งแสงอันแรงกล้าออกมาน่าเสียดายอย่างมากถ้าพวกท่านให้เวลาข้าอีกครึ่งเดือนข้ามั่นใจว่าจะสามารถทะลวงเข้าสู่ขั้นระเบิดหยางได้เขาอาจจะพูดเช่นนี้แต่เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันน่าเสียดายแม้แต่น้อยท้ายที่สุดพลังของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาถ้าเขาไปถึงขั้นระเบิดหยางมันคงจะยอดเยี่ยมอย่างมากตอนนี้ข้าอยู่ในขอบเขตระเบิดหินขั้นสูงสุดแล้วในความเป็นจริงพลังลมปราณของข้าได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับในตอนที่อยู่ในขอบเขตอาณาแก่นทองคำข้าควรจะดีใจเจียงวู่เฉิงหัวเราะยิ่งไปกว่านั้นเขานั้นบ่มเพาะด้วยเคล็ดบัญญัติสวรรค์แต่ละขั้นพลังนั้นท้าทายธรรมชาติอย่างมากนักรบปกติจะอยู่ในขอบเขตระเบิดหินหยางขณะที่เคล็ดบัญญัติสวรรค์ก็จะอยู่ในระเบิดหินหยางเหมือนกันแต่ระหว่างทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างไรก็ตามความแตกต่างนี้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ภายในดินแดนบรรพบุรุษเขาทำได้หลังจากออกไปจากไปที่แห่งนี้เท่านั้นเจ้าหนูข้าละอยากรู้จริงๆอะไรคือความลับของเจ้าหากไม่ใช่สิ่งที่ยิ่งใหญ่มันเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าจะสามารถดูดซับของเหลวในทะเลสาบจำนวนมากได้ในช่วงเวลาสั้นๆจินหลิงจ้องไปในดวงตาของเจียงวู่เฉิงสายตาของเจียงวู่เฉิงนั้นไม่หวั่นไหวแน่นอนว่ามันมีความลับที่ยิ่งใหญ่ของเขานั่นคือเคล็ดบัญญัติสวรรค์แต่ความลับนี้จะยังคงเป็นความลับตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลืมมันไปเถอะทุกคนนั้นมีความลับเป็นของตัวเองข้าขี้เกียจที่จะขุดคุ้มในเรื่องนี้จินหลิงพูดอย่างไม่ใส่ใจและพูดต่อโอกาสครั้งที่3ข้าได้มอบมันให้แก่เจ้าแล้วตอนนี้เจ้าสามารถออกไปจากดินแดนบรรพบุรุษได้แล้ว
ต่อไปตอนนี้เจียงวู่เฉิงแตะจมูกของเขาและถามว่าข้าไม่สามารถรับการทดสอบที่สองในตอนนี้การทดสอบที่สองจินหลิงยิ้มย้อหนุ่มน้อยข้าไม่ได้ดูถูกเจ้านะแม้ว่าพลังลมปราณของเจ้าจะเพิ่มขึ้นมาอย่างมากในระยะเวลา2เดือนแต่เจ้าก็ยังไม่มีคุณสมบัติการทดสอบครั้งที่สองของดินแดนบรรพบุรุษนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่ขอบเขตตำนานนอกจากนี้การทดสอบครั้งแรกและครั้งที่สองนั้นแตกต่างกันอย่างมากการทดสอบครั้งแรกนั้นง่ายกว่ามากแต่ไม่มีทางที่เจ้าจะมีคุณสมบัติผ่านการทดสอบที่สองก่อนจะไปถึงขอบเขตในตำนานเป็นอย่างนั้นจริงเหรอจิงวู่เฉิงขมวดคิ้วตอนแรกเขาคิดว่าเขาน่าจะมีคุณสมบัติในการทดสอบครั้งที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากความก้าวหน้าที่เขาได้รับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะประเมินความยากของการทดสอบภายในดินแดนบรรพบุรุษต่ำเกินไปถ้าการทดสอบครั้งที่สองต้องไปถึงอย่างต่ำขอบเขตในตำนานแล้วการทดสอบครั้งที่สามจะเป็นเช่นไรเจียงวู่เฉิงถามด้วยความอยากรู้เจ้าหนูเจ้าควรเตรียมตัวที่จะออกไปแต่ก่อนหน้านั้นส่งดาบสะบั้นชีพมาให้ข้าจินหลิงกล่าวดาบสะบั้นชีพจิงวู่เฉิงหยิบดาบและถือไว้ในมือของเขาหลังจากลังเลอยู่ชั่วครู่เขาก็มอบมันให้แก่จินหลิงจินหลิงรับมันและแตะมันเบาเบานางใส่หัวและหัวเราะเจ้ามีดาบอนันต์สังหารแต่เจ้าไม่รู้วิธีที่จะใช้มันดาบอนันต์สังหารจิงวู่เฉิงอดไม่ได้ที่จะมองไปที่จินหลิงดาบสะบั้นชีพนั้นเป็นดาบสังหารชิ้นแรกของตำหนักขุนพลดาบมันเป็นสิ่งเดียวที่จะนำเขาเข้ามาสู่ดินแดนบรรพบุรุษจิงวู่เฉิงได้รับดาบนี้มานานแล้วแต่เขาไม่เคยสงสัยสิ่งใดอย่างมากที่สุดคมดาบของมันนั้นคมเป็นอย่างมากและรัศมีดาบนั้นก็แข็งแกร่งกว่าดาบทั่วไปเกี่ยวกับพลังของมันเขาไม่รู้เลยว่าดาบสะบั้นชีพนั้นจะมีประโยชน์ในด้านอื่นหนุ่มน้อยรอข้าที่นี่สักพักข้าจะนำมันมาคือให้แก่เจ้าจินหลิงพูดตกลงเจียงวู่เฉิงพยักหน้าจินหลิงจากไปพร้อมกับดาบในมือและทิ้งเจียงวู่เฉิงให้ยืนรออยู่ตรงนั้นอย่างเงียบๆไม่นานหลังจากนั้นจินหลิงก็กลับมาแล้วโยนดาบให้เขาเมื่อเขาจับมันไว้เจียงวู่เฉิงรู้สึกว่าหัวใจของเขาจะระเบิดเขาพบว่าดาบสะบั้นชีพนั้นมีความต่อต้านมากกว่าเดิมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ